สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รู้รู้วันนี้ครับวันอังคารที่12กันยายน2566จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐที่สนามฮ่องกงโคลิเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566โดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบคัดเลือกและรอบแรก R32 Day 1ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นในรอบคัดเลือก2คู่และรอบแรก R32 2คู่คู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 10.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่3ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างพิงค์พิชมนโอภาสนิพันธ์จะพบกับมันวิตาวันสดจากอินเดียคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยก็จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 10.30 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกับคู่แรกนะครับและจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่4เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างจิวและลินรัตน์ชัยวันจะพบกับหวงยูฮาซุนจากไต้หวันคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 15.00 นตามเวลาประเทศไทยในรอบแรก R32 จะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่4เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกิฟจงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวรวินดาประจงใจจะพบกับกาเบียร่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาจากบังกาเลียมาถึงการแข่งขันในคู่ที่4คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันแล้วนะครับจะเป็นการแข่งขันในรอบแรก R32 และจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่1ในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมูนาเบญญาภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดจะพบกับเหยิงหง่าฉิงกับเหยิงปุยลำจากฮ่องกงสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
์